สวัสดีครับวันนี้พบกับครูสวัสดิ์นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักค้าสลากทุกคนนะครับวันนี้มาคุยกันกับเพื่อนเพื่อนนักค้าสลากนะครับนักค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเรามาเริ่มตรงเว็บไซต์ของสำนักงานสลากนะครับดูว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตรงแบนเนอร์นะครับข้างบนก็จะมีข่าวเกี่ยวกับสลาก80บาทเยอะไปหมดนะครับหาจุดจำหน่ายสลาก80บาทรายงานตัวทำสัญญาเป็นตัวแทนสลากดิจิตอลนะครับเรียกถึง 27,500 แล้วนะครับ 27,500 คนที่ 27,500 นะครับก็ได้หลายอะไรล่ะหลายคนแล้วนะครับตอนนี้สลากดิจิตอลก็เกือบ10ล้านฉบับเกือบ10ล้านฉบับแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาได้9ล้านกว่านะครับ9ล้านกว่านะครับก็ประมาณ 9% นะครับงวดต่อไปนี่คงประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจากจำนวน100ล้านฉบับนะครับจำนวนเต็มคือ100ล้านฉบับนะครับ100ล้านฉบับก็ลงไปในสลากดิจิตอลซะตอนนี้ก็ประมาณ10เดี๋ยวงวดต่อไปนี่ก็คง10ล้านละ10ล้านกว่าแน่นอนนะครับก็ขายไวเป็นเทน้ำเทท่าของดีราคาเป็นธรรมก็ต้องขายดีใช่ไหมครับก็ถูกอยู่แล้วนะครับ80บาทครับราคาเป็นธรรมนะครับเขาตั้งไว้ที่80บาทขาย80บาทนะครับหาง่ายเลือกง่ายซื้อง่ายวงเล็บถ้ามีเงินเมื่อที่ผ่านมาผมไม่ได้ซื้อผมไม่มีเงินครับเพื่อนๆนะครับตลาดใครมีเงินซื้อเท่าไหร่ครับแต่ละงวดนะครับดีตรงที่ไม่ต้องตรวจเองเลยใช่ไหมครับไม่ต้องเสียเวลาตรวจผมเดาเลยว่าสลากของท่านไม่ถูกรางวัลโอเคคุยสนุกสนุกนะครับเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากที่มีการข่าวเกี่ยวกับสลากปฏิบัติมีสลากดิจิตอลแล้วนะครับตอนนี้เรียกไปถึง 27,500 แล้วเนี่ยคงมีการเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆผมเดาว่าคงเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่คงไม่น่าจะถึง 50% นะครับก็คือไม่น่าจะถึง50ล้านฉบับหรอกนะครับเพราะว่าคงน่าจะทำไปถึงประมาณ20ล้านนะครับ20ล้านฉบับที่ผมเดานะแต่10เนี่ยไม่รู้ว่าจะหยุดหรือยังนะ นะครับแต่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีก็เพราะมันจะดีกับคนขายอย่างเราด้วยนะครับคนขายอย่างเราถ้าเกิดว่าไปเข้าสลากดิจิตอลก็จะทำให้ไม่ต้องขายเองให้ลำบากนะครับเป็นเงินก็เรียกว่าเป็นแพสซีฟอินคัมเลยนะครับพอถึงเวลาก็มีเงินเข้านะครับแล้วขอให้มั่นใจเรื่องการขายหมดนะครับเพราะว่าเขาโฆษณาให้เราด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ยังอะไรล่ะมีแพลตฟอร์มที่ดีที่ไม่เอาเปรียบนะครับก็ขอให้เชื่อว่าใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็หมดครับนะครับใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็หมดจากข่าวเมื่อที่ผ่านมาที่ได้ยินนะครับจะมีการจะกำหนดให้เป็นร้านที่เป็นผู้พิการด้วยนะครับจะได้รู้ว่าร้านไหนเป็นร้านของผู้พิการนะครับก็คงมีการเขียนซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยธนาคารกรุงไทยนะครับที่จะบอกให้รู้ว่าลองค้นหาแล้วเราเลือกซื้อกับร้านที่เป็นร้านเป็นผู้พิการนะครับเป็นผู้พิการทางสายตาหรือเป็นผู้พิการก็แล้วแต่นะครับลองดูข่าวคงมีมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับนี่คือสลากดิจิตอลนะครับผ่านลงมาข้างล่างนะครับผ่านลงมาข้างล่างนี่มีจุดจำหน่ายนะครับตลาด80บาทไม่ได้มีเฉพาะบนดิจิตอลนะครับตามอำเภอตามจังหวัดต่างๆมีนะครับมีเยอะเลยนะครับ
ปัจจุบันนี้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทั่วประเทศแล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับลองเข้าไปดูลองเข้าไปค้นหาดูนะครับตลาดดิจิตอลเนี่ยก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดึงราคาอยู่ที่80บาทนะครับพยายามให้ขายให้เป็น80บาทให้ได้นะครับที่ข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้นะครับรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับเป็นการรับฟังเกี่ยวกับสลาก2ตัว3ตัวนะครับเรื่อง2ตัว3ตัวมาแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ลดปัญหาหวยใต้ดินนะครับลดปัญหาหวยใต้ดินตอนนี้กำลังทำรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของผู้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่นะครับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียนะครับส่วนได้ส่วนเสียของคนที่ค้าสลากใต้ดินเนี่ยซื้อใต้ดินหวยซื้อหวยใต้ดินเนี่ยซื้อขายหวยใต้ดินมั้ง นะ นะครับไม่รู้ได้เสียจริงหรือเปล่านะนะครับแล้วเขาจะโผล่ขึ้นมาบอกจริงป่ะนะครับก็คงมารับความคิดเห็นนะครับว่ามันดีไม่ดีอย่างไรนะครับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจริงก็คงไม่กล้าโผล่มาให้ความคิดเห็นแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คงจะได้รู้แต่ว่าผลเสียแน่นอนนะครับแล้วใครก็คงไม่มีคนไปผมมองผลออกอยู่แล้วนะครับว่าความคิดเห็นมันจะออกมาทางไหนนะครับไม่ต้องเดานะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ2ตัว3ตัวครับเตรียมไว้เลยนะครับนะครับเตรียมไว้ได้เลยนะครับอีกไม่นานครับมาดูเรื่องราวที่เรากำลังหลายคนที่กำลังตั้งตารอกันอยู่นะครับก็คือการสมัครเป็นผู้ซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับของกลุ่มรายใหม่นะครับรายเก่าก็ไม่มีปัญหาผ่านไปแล้วนะครับรายเก่าไม่เขาไม่มีการพูดถึงไปแล้วนะครับแต่รายใหม่เนี้ยซึ่งมันเกินอยู่นะครับเกินอยู่จะมีการสมัครเข้ามาเยอะมากประมาณล้านคนนะครับหลังจากนั้นก็มีประกาศออกมาอีกว่าจะมีให้คนที่เป็นมีบัตรอะไรล่ะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะที่หลายๆคนเรียกบัตรคนจนอะไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสรุปว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สมัครเข้ามาเป็นรายใหม่นะเป็นคนที่สามารถผ่านเข้าสู่กระบวนการสุ่มแบบเรียงลำดับนะครับนะครับซึ่งจะมีการสุ่มในวันที่10นะครับ10สิงหานะครับประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับเรามาดูรายละเอียดข้างในนะครับการสุ่มแบบเรียงลำดับเป็น random source นะครับ random source มาดูรายละเอียดนะครับวันนั้นผมเอาขึ้นมาทีแล้วนะครับจะมีการสุ่มนะครับอันนี้เป็นวิธีการคัดนะครับตามจำนวนนะครับจะมีการสุ่มในวันที่10นะครับ10สิงหาวันพุธที่10สิงหานะครับเวลา9โมงเป็นต้นไปนะครับดูนะครับ9โมงถึง9โมงครึ่งนะครับกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์และโปรแกรมการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับคือทุกชื่อทุกคนที่ได้เข้าสู่กระบวนการสุ่มเนี่ยก็จะเป็นคนที่สมัครเข้าไปนะครับและเสร็จแล้วก็เป็นผู้ที่มีบัตรประชาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นก็จะคัดเฉพาะกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วมาจัดเรียงไว้นะครับแล้วก็คงเป็นการทำการสุ่มด้วยออกมาเป็นชุดๆนะครับไปต่างจังหวัดนะครับ9ถึง9โมงครึ่งตรวจนะครับ9โมงครึ่งถึง11โมงสุ่มภาคกลางนะครับแสดงว่าเขาจะแยกเป็นรายจังหวัดนะครับเป็นรายจังหวัดภาคกลางมี22จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครพิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีนครปฐม
สมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะครับนี่9โมงครึ่งถึง11นะครับ11ถึง 11.30 มี5จังหวัดนะครับตะวันตกได้แก่ตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับ11.30 ถึง 12นะครับภาคตะวันออกมี7จังหวัดสระแก้วปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะครับ12ถึง 13.00 นนะครับตะวันออกเฉียงเหนือมี20จังหวัดนะครับหนองคายนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษบึงกาฬและอุบลราชธานีนะครับ13ถึง 13.30 นะครับครึ่งชั่วโมงภาคใต้นะครับ14จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตพัทลุงตรังปัตตานีสงขลาสตูลนราธิวาสแล้วก็ยะลานะครับ13.30 ถึง 14นะครับภาคเหนือมี9จังหวัดได้แก่เชียงรายน่านพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์นะครับทั้งหมดก็มีอยู่เท่านั้นนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็มีที่ติดต่อนะครับก็จะสุ่มตามช่วงระยะเวลาที่เขากำหนดมาตามนี้นะครับวันที่10นะครับวันที่10มาคอยดูผลกันได้นะครับผมเดาว่าผลที่ได้ออกมาก็ต้องไปแส่ไว้ที่เว็บสลาก 80 บาท.net นะครับเหมือนกับรายชื่อที่มีตอนนี้น่าจะมีรายชื่ออยู่ที่ www.slak80bath.net เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูนะครับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ลองเข้าเดี๋ยวรายชื่อออกมาก็ลองเช็คดูได้นะครับผมเดาว่าเป็นสลาก 80 บาท.net นะครับเหลือแล้วก็น่าจะเป็นที่ glo.or.th ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวลุ้นผลนะครับตอนนี้วันนี้ความจริงแล้วผมไม่ได้มาคุยเรื่องนี้หรอกผมจะมาคุยเรื่องถ้าท่านได้ผ่านการสุ่มแล้วถ้าท่านผ่านการสุ่มแล้วท่านจะเตรียมตัวได้อย่างไรนะครับเตรียมตัวในการซื้อจองสลาก80บาทให้ได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องการซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มที่ผ่านการสุ่มแบบเรียงลำดับแล้วเนี่ยทำอย่างไรถึงจะทำการซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ได้นะครับโอเคนะครับวิธีการนะครับหลังจากที่ถ้าเกิดว่าเราผ่านการสุ่มแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราผ่านการสุ่มมีชื่อแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอเขามาประกาศปุ๊บสำนักงานสลากประกาศปุ๊บว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ทำการซื้อจองได้ท่านจะเตรียมตัวได้อย่างไรนะครับเตรียมตัวได้อย่างไรเตรียมตัวแปลว่าเตรียมตัวที่จะทำการซื้อจองให้ได้จะทำอย่างไรนะครับการซื้อจองเนี่ยตอนนี้นะครับดูจำนวนคนก่อนนะครับจำนวนคนจะมีอยู่3กลุ่มแล้วนะครับปัจจุบันนี้จะมีถ้าเกิดว่ารวมกลุ่มใหม่ที่รายใหม่ที่เข้ามาอีก 70,000 คนเนี่ยที่จะมีการสุ่มในวันที่10สิงหาเนี่ยนะครับจะรวมเป็น3กลุ่มได้แก่พวกกลุ่มที่มีโควต้านะครับกลุ่มมีโควต้าก็คือกลุ่มที่รับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สารกลางที่สำนักงานคลังจังหวัดนะครับตอนนี้กลุ่มที่มีโควต้ายังอยู่ประมาณ 30,000 คนนะครับประมาณ 30,000 คนกลุ่มซื้อจองรายเก่านะครับซึ่งทำการซื้อจองอยู่แล้วเนี่ยประมาณ 100,000 คนนะครับประมาณ 100,000 คนที่ทำการซื้อจองอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็มีรายเก่าอยู่ประมาณ 100,000 คนนะครับแล้วก็ที่จะทำการสุ่มในวันที่10สิงหาคมนี้อีกประมาณ 70,000 คนรวมแล้วทั้งหมดจะมีอยู่200,000 คนนะครับ 200,000 คนคนนึงจะได้5เล่มนะครับ5เล่มเพราะฉะนั้น 200,000 เนี่ยมันคือสลากกินแบ่งรัฐบาล100ล้านฉบับ100ล้านฉบับนะครับ100ล้านฉบับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ครบ 200,000 คนพอดีอย่างนี้นะครับรวมทั้งที่เอาไปใส่หวยดิจิตอลด้วยนะครับรวมทั้งคนที่เอาไปขายตามจุดสลากปฏิบัติอะไรต่างๆด้วยเนี่ยรวมแล้วไม่เกิน 200,000 คนแน่นอนนะครับรวมแล้วเป็น100ล้านฉบับแน่นอนนะครับ
ในเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องทำการซื้อจองนะครับต้องทำการซื้อจองเนี่ยจะต้องทำตัวอย่างไรนะครับคนที่ทำการซื้อจองก็จะมีอยู่2กลุ่ม3กลุ่มอย่างที่พูดมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับวิธีการเตรียมตัวนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงการเตรียมตัวว่าจะทำอย่างไรนะครับเมื่อท่านมีรายชื่อผ่านแล้วนะครับผ่านการสุ่มแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ในการซื้อจองแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือทางสำนักงานสลากเขาคงประกาศว่าจะเริ่มต้นทำการซื้อจองได้แต่ตั้งงวดนั้นงวดนี้ถูกไหมครับท่านก็ต้องเตรียมตัวนะครับวันนี้ผมพูดถึงการเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวก็คือ1เตรียมตัวเรื่องเงินก่อนนะครับเรื่องเงิน35,210บาทนะครับ35,210บาทเงินจำนวนนี้ต้องเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับในบัญชีของท่านนะครับของท่านคนที่ผ่านกันเป็นผู้ซื้อจองแล้วนะครับ35,210นะครับ210นี่เป็นค่าบริการของธนาคารกรุงไทยนะครับมีส่วนใหญ่จะพูดแค่ 35,200 นะครับความจริงต้องเป็น 35,210 บาทนะครับอยู่ในบัญชีท่านก่อนนะครับก่อนอะไรก่อนวันที่มีการซื้อจองนะครับสมมุติว่ามีการซื้อจองปัจจุบันเนี่ยจะซื้อจองในวันที่5และก็วันที่20ของเดือนนะครับวันที่5ก็จะเป็นการซื้อ1วันถัดไปนะครับวันที่5แล้วก็วันที่20นะครับจะมีอยู่2มันจะมี2งวดนะครับเดือนนึงจะมี2งวดอย่างเงี้ยนะครับเงินที่ต้องเตรียมคือ 35,210 บาทเนี่ยจะต้องอยู่ในธนาคารกรุงไทยในวันที่4กับวันที่19เวลาก่อน 18.00 นนะครับเวลานะครับก่อน 18.00 นก่อน 18:00 นของวันก่อนที่จะมีการทำการซื้อจองนะครับคือวันที่4กับวันที่19ยกเว้นแต่มีการประกาศเป็นอย่างอื่นนะครับวันที่5กับ20ต้องมีเงินเข้า 35,210 ในวันที่4ก่อน 18:00 นวันที่19ก่อน 18:00 นอย่าลืมนะครับนี่คือเรื่องเงินครับที่ต้องเตรียมครับในการเป็นผู้ทำการซื้อจองได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อถึงวันที่จะทำการซื้อจองนะครับก็คือวันที่5หรือวันที่20เนี่ยเราจะซื้อจองกี่โมงซื้อจองกี่โมงนะครับวันการซื้อจองจะมี2ช่วงเวลาช่วงเช้ากับช่วงบ่ายครับทั้งวันที่5และวันที่20นะครับเวลาที่ทำการซื้อจองก็คือ 7:30 ครับ 7:30 นเป๊ะกับ 15.00 นเป๊ะๆนะครับถ้า 7.30 นครบหมดก็จะไม่มีตอนบ่ายครับ 15.00 นก็จะไม่มีนะครับก็จะไม่มีเหลือนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่า 7:30 ขายหมดแล้ว 15.00 นจะไม่มีอีกนะครับแต่ถ้า 7.30 นทำการซื้อจองและยังเหลืออยู่เขาก็จะปัดไปให้ซื้อจองตอนบ่ายได้โดยคนที่ซื้อตอนเช้าได้แล้วจองตอนเช้าได้แล้วสามารถทำตอนบ่ายได้อีกหมายความว่าก็ต้องมีเงินอยู่ในธนาคารพอเพียงที่จะซื้อนะครับที่จะซื้อจองนะครับก็คือต้องมีเป็น2เท่ารอไว้สำหรับคนที่วางแผนที่จะซื้อจองให้ได้10เล่มเพื่อทำหวยแฝดอย่างที่ผมเรียกนะครับนะอันนี้ก็บอกให้ทราบนะครับวันที่5กับวันที่20ท่านต้องมีเงินอยู่ในบัญชีก่อนวันที่4และวันที่19 6โมงเย็นนะครับ 35,210 บาทก่อน6โมงเย็นนะครับนั่นคือการเตรียมตัวครับนี่เรื่องเงินจบเวลาในการเข้าซื้อจองจบนะครับตอนนี้จะซื้อจองที่เว็บไซต์อะไรการซื้อจองมี2แบบ1ซื้อจองด้วยคอมพิวเตอร์2ซื้อจองด้วยมือถือนะครับซื้อจองด้วยคอมพิวเตอร์และซื้อจองด้วยมือถือครับปัจจุบันเนี้ยซื้อจองด้วยคอมพิวเตอร์น่าจะน้อยลงแล้วแต่ก็มีคนทำนะครับแต่ก็มีคนทำ
2ซื้อจองในมือถือก็น่าจะเยอะนะครับ3ไปซื้อจองหน้าตู้ ATM ลืมพูด ลืมพูดครับซื้อตองซื้อจองหน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะวงเล็บอีกนะครับคงจำข่าวเรื่องการไปนอนได้ไหมนะครับมีข่าวเรื่องการไปนอนเพื่อเข้าคิวในการซื้อจองให้ได้นะครับโอกาสในการซื้อจองของคนที่ไปมีคิว1อ่ะจะสูงมากนะครับจะมีโอกาสได้แน่นอนนะครับคนที่ได้ข้างหลังนะครับท้ายๆยาวๆไปข้างหลังอ่ะโอกาสก็จะได้น้อยลงน้อยลงครับอันนี้หน้าตู้ ATM นะหน้าตู้ ATM นี่มีข่าวอยู่นะครับผมว่าข่าวเรื่องการนอนหน้าตู้ ATM จะต้องกลับมานะครับจะต้องกลับมาแน่นอนลองดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคนซื้อจอง 200,000 คนนะก็มากขึ้นเหมือนสมัยก่อนเหมือนสมัยเริ่มต้นตอนแรกๆแน่นอนนะครับจะต้องมีข่าวการแย่งชิงแน่นอนนะครับหน้าตู้ ATM นะครับอันหน้าตู้ ATM ก็คงได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะคงรู้วิธีการเหมือนไปเบิกเงินนะครับหน้าตู้ ATM ผมจะไม่พูดต่อนะครับผมจะมาพูดเรื่องการซื้อด้วยคอมพิวเตอร์และการซื้อด้วยมือถือนะครับการซื้อด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องไปเข้าที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยครับนั่นนี่นะฮะเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยก็เข้าไปที่กรุงไทย.com นะครับแล้วก็เลือกบริการออนไลน์นะครับเลือกบริการออนไลน์แล้วคลิกที่โครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้โครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ URL ของเขาคืออยู่มองอยู่ทางด้านขวานะครับ www.lotto.ktbnetbank.com นะครับล่างซ้ายเห็นนะครับล่างซ้ายเห็นไหมครับต้องเป็นอันนี้นะครับ www.lotto.ktbnetbank ติดกันนะครับ .com ครับคลิกปุ๊บเข้าไปนะครับคลิกปุ๊บก็จะเข้าไปนะถ้าเกิดว่ามีคนเยอะก็จะถูกอะไรล่ะจะถูกแย่งความเร็วกันนะฮะแย่งกันเข้าทางนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเข้าไปหน้านี้ได้ก็ใส่ username กับ password ของธนาคารกรุงไทยที่ท่านมีนะครับแล้วก็เลือกการซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับการซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านก็จะได้นะครับนี่คือวิธีการเข้าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเข้าผ่านคอมพิวเตอร์อีกอย่างนึงก็คือการเข้าผ่านมือถือครับการเข้าผ่านมือถือนะครับการเข้าผ่านมือถือเนี่ยที่สะดวกสุดคือเข้าผ่านโปรแกรมเป๋าตังค์นะครับเข้าผ่านโปรแกรมเป๋าตังค์นะครับเข้าผ่านพอเปิดเข้าเป๋าตังค์ปุ๊บนะครับพอเข้าผ่านเป๋าตังค์ปุ๊บเนี่ยให้ท่านเลือกล่างขวาเกือบขวานะครับล่างเกือบขวานะครับตรงบริการครับตรงบริการแล้วให้ท่านไปที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับสลากกินแบ่งรัฐบาลมันก็จะไปเข้าที่ glo.or.th ถูกไหมครับที่จะมีการซื้อจองสลากดิจิตอลสแกนซื้อสลากนะครับก็มีซื้อจองล่วงหน้าด้วยนะครับซื้อจองล่วงหน้าด้วยนะครับตรงซื้อจองล่วงหน้าเนี่ยที่อยู่บนขวาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวันที่ท่านที่มีการขายสลากเนี่ยก็จะมีการนับถอยหลังว่าจะซื้อจองสลากได้อีกภายในเวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จะตอบเพื่อไปสู่การจองสลากไม่ใช่เข้ามาปุ๊บแล้วกดไปได้เลยถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเวลาท่านเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์ต้องถึงเวลาก่อนนะครับต้องถึงเวลาก่อนแล้วจึงกดเข้าไปนะครับกดเข้าอย่างรวดเร็วด้วยนะครับกดเข้าอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเข้าไปได้แล้วท่านก็ไปทำการซื้อสลากล่วงหน้านะครับเขาให้ใส่อะไรก็ใส่ไปตามนั้นแหละนะครับตอนนี้ก็คงซื้อจองล่วงหน้านะครับก็คือนี่ก็คือการเข้าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
การซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผ่านมือถือนะครับผ่านเป๋าตังค์นะครับผ่านเป๋าตังค์นะครับแล้วก็เข้าไปในการซื้อจองสลากล่วงหน้านะครับอย่างที่ผมบอกให้ฟังนะครับผมจะเอาขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับเอาขึ้นมาให้ดูด้วยว่าเท่าที่เคยทำมาเป็นอย่างไรนะครับนะครับนี่คือวิธีการนะครับในการซื้อจองสลากล่วงหน้าทั้ง3แบบนะครับก็อยากให้ทุกคนได้นะครับจะได้มี70บาท40ตังค์70บาท40ตังค์ไว้ขาย80บาทนะครับท่านได้กำไรประมาณ 4,000 กว่าต่องวดนะครับต่องวดก็เกือบหมื่นแล้วครับท่านpassive income ต่อเดือนนะครับต่อเดือนเกือบหมื่นบาทผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นรายรับของท่านน่าจะดีขึ้นนะครับวิธีการก็มีอยู่เท่านี้แหละนะครับหลังจากถ้าเกิดว่าท่านซื้อจองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับธนาคารกรุงไทยก็ส่งข้อความมาให้ท่านทางมือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยจะมาว่าท่านเป็นผู้ซื้อจองได้นะครับทำการจองได้นะครับเขาจะมีข้อความมาให้2ข้อความนะครับเขาจะมีข้อความให้2ข้อความข้อความแรกก็จะบอกให้รู้ก่อนว่าท่านได้ทำการจองสลากผ่านธนาคารกรุงไทยงวดจุดวันที่จุดๆๆนะครับวันที่เดือนปีนะครับจำนวน5เล่มนะครับข้อความแรกถ้าได้นะครับแล้วก็ข้อความที่2หลังจากที่เขาจัดการเสร็จเขาก็จะบอกจะส่งข้อความมาอีกครั้งนึงบอกว่าท่านได้รับการจัดสรรสลาก5เล่มงวดนะครับแล้วจะบอกงวดมาให้รับได้นะครับหลังจากที่ท่านจองได้แล้วได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยเขาจะบอกวันที่ไปรับด้วยรับได้วันที่เท่าไหร่นะครับรับได้วันที่เท่าไหร่นะครับก็จะบอกมาเสร็จในเมสเสจนะครับเมสเสจจากธนาคารกรุงไทยจะมี2อย่างถ้าไม่มี2อย่างครับเพราะว่าบางทีนะจองได้แต่ปรากฏว่ามันอาจจะล้นเกินอาจจะไม่ได้การจัดสรรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการจัดสรรเนี่ยเงินที่เขาตัดท่านไปอ่ะเขาก็จะใส่คืนมาให้ทั้งค่าบริการคืนหมดเลยนะครับ 35,210 บาทเขาจะคืนมาใส่ในธนาคารในบัญชีของท่านนะครับก็เรื่องเงินไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเอากังวลมาให้ได้กังวลมาให้ได้นะครับหลังจากที่ถึงวันที่ท่านต้องไปรับแล้วเนี่ยท่านก็ไปรับที่ทำการไปรษณีย์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ว่าท่านจะไปรับที่ไหนครับหลังจากนั้นก็เอามาขายได้ท่านก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ดีที่ขาย80บาททุกใบนะครับนี่คือวิธีการและกระบวนการที่มาแนะนำไว้นะครับแนะนำไว้ล่วงหน้าในการที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้ท่านเป็นผู้ค้าสลากและมีสลากกินแบ่งรัฐบาลและจองได้นะครับเป็นจองได้นะครับจองได้ลองกลับไปดูคลิปเก่าย้อนก็ได้นะครับหรือว่าจะฟังแล้วลองดูตามนะครับแล้วก็ลองดูที่ดีๆและจับวิธีการไว้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็คิดว่าคงไม่มีปัญหากับท่านนะครับคงไม่มีปัญหากับเพื่อนๆทุกท่านที่สนใจในการเตรียมตัวเตรียมล่วงหน้าโอกาสชนะ100ครั้งนะครับลบ100ครั้งชนะ100ครั้งเตรียมตัวให้ดีนะครับรู้ไว้ล่วงหน้าว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะได้พร้อมที่จะเอาชนะมันให้ได้นั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมมีความรู้ก็เอามาแบ่งปันครับเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านเป็นนักค้าสลากที่ดีนะครับใครที่เรียกผมอาจารย์ก็เราจะขายที่80บาทกันนะครับเราต้องการเป็นนักค้าที่ดีครับ80บาทกำไรเหลือเฟือแล้วครับวันนี้คงมาแบ่งปันความรู้กันเท่านี้นะครับคิดว่าในวันจับฉลากวันสุ่มนะครับขอให้ท่านทุกท่านได้นะครับเป็นผู้โชคดีแล้วได้ทุกคนใครได้ก็บอกไปหลังคลิปนี้บ้างนะครับใครไม่ได้ก็มาบอกไปบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะครับโอ้ไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับคนได้ก็จะน้อยกว่าคนไม่ได้เพราะว่าในระดับที่เกือบล้านนะครับเกือบล้าน
ต้องการเพียง 70,000 ครับโอเคนะครับวันนี้คงมีอยู่เท่านี้นะครับเพื่อนๆครับคุณครูครับผู้ปกครองครับนักเรียนครับเพื่อนๆนักค้าสลากทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบอกให้บอกเพื่อนๆด้วยว่าช่องครูสวัสดิ์น่ะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใส่มาใน 2-3 เนื้อหาแบบนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับใครร่ำรวยกดจอยให้ด้วยเพื่อเป็นสมาชิกช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดจอยนะครับ please ขอให้ได้ทุกคนเลยนะครับ